หรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัยเป็นคนที่คุณภาพต่ำผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกันอาจจะยิ่งร้ายกว่ากันแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคนคงพูดในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นดวงประทีปแห่งการศึกษาครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นจากสิ่งที่เราพบเห็นจริงๆนะทั้งตัวผมเองทั้งทุกๆท่านนะที่นั่งชมรายการนี้อยู่คิดว่าเราพบสิ่งที่เหมือนกันคือย้อนหลังกับหลายสิบปีไปเนี่ยพอตกค่ำทุกวันคงได้เห็นภาพพระองค์ท่านนะออกทางโทรทัศน์ทรงพระราชกรณียกิจแต่จะพบว่าการพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยครอบคลุมในเกือบทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องการเกษตรนะครับพัฒนาชุมชนหรือขนส่งคมนาคมอะไรก็ตามนะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงศึกษานะครับศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังครับรู้จริงนะครับจากนั้นก็นำมาถ่ายทอดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เป็นข้อสังเกตว่าในการถ่ายทอดความรู้ของท่านเนี่ยเพื่อให้มีสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับท่านใช้วิธีสอนมากกว่าการสั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้น้อมนำมาในการดำเนินชีวิตและการทำงานก็คือการมีความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้จนกระทั่งได้รับความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานิสิตทั้งหลายก็มุ่งมั่นที่จะให้นิสิตเนี่ยได้เรียนรู้จริงเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและสามารถที่นำไปปฏิบัติได้นิสิตจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนจนกระทั่งถึงนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในการทำงานสิ่งที่ท่านได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนสอนกับนิสิตและตนเองก็คือว่าการทำงานเนี่ยใช่ว่าแต่ทำงานให้เสร็จแต่ต้องทำงานให้สำเร็จแล้วก็เกิดคุณภาพของการทำงานทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นมาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริงค่ะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสกระจ่างสว่างประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบ
รมนาถบพิตรสวรรคตสูญสิ้นพ่อผู้เป็นดังร่มเงาเมื่อหัวใจของเราเหมือนกำลังต้องพังคือการที่พระองค์ท่านสวรรคตไปเราจำเป็นมากที่จะต้องทำใจตัวเราให้เข้มแข็งให้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์เพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากองค์ท่านคือความเข้มแข็งการที่เราจะต้องมีชีวิตที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเสมอนะครับว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากท่านคือนำคำสอนนำปฏิปทาหรือวิธีการปฏิบัติชีวิตขององค์ท่านมาใช้ก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่ลำบากแล้วก็ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสังเกตพระองค์ท่านเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความสุขขุมกับการปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายการใช้ชีวิตเรียบง่ายถ้าเราน้อมนำมาใช้เราก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายเราจะมีชีวิตที่อิสระไม่ขึ้นตรงต่อกระแสสังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงผู้มีอาชีพเป็นครูไว้ว่าครูมีหน้าที่ให้ความรู้ให้การฝึกฝนนิสิตทั้งในเรื่องของวิชาการและความประพฤติในเรื่องของความรู้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กล่าวว่าครูไม่ใช่ปลูกฝังให้นิสิตมีความรู้ในเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ควรที่จะปลูกฝังในด้านความประพฤติและก็ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือครูควรที่จะรู้จักวิธีการที่จะนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในฐานะที่เป็นครูจะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลและธรรมและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดไปพ่อมองอยู่ไม่ไกลจากคนนั้น